สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการก็ซิปการเมืองนะคะดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะผมประชาหลีรักษาพิทักษ์วันนี้โล่งๆมากเลยเนี่ยโล่งหน้าทีมงานหรือว่าท่านผู้ชมรายการเรานานๆก็จะได้เห็นหน้าคุณบุญระดมหรือพี่เด้งเราเนี่ยแบบชัดเจนวันนี้นี่ขนาดจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ยังใส่หน้ากากอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่นี่แบบเกรงใจมากก็ถอดหน้ากากกันหมดแล้วไอเราจะใส่หน้ากากอยู่คนเดียวมันก็กระไรอยู่จริงๆเนี่ยบอกจริงนะว่าอยากใส่มากเลยแต่ว่าเกรงใจนะคะวันนี้ดูกันแบบหน้าโล่งๆค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของคุณอนุทินกันก่อนเลยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องที่จังหวัดอ่างทองนะคะและดูเหมือนว่านี่น้องเหนือจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วนะขับรถลุยเลยโอ้ใช่ชอบอยู่แล้วนะรถโฟวิลลุยน้ำเลยตอนลุยน้ำไปเลยนี่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 คือถ้าไม่โฟวิลนี่มันจะไม่ไหวนะพี่เด้งนะท่านผู้ชมคือน้ำมันสูงมากน้ำมันสูงนะคือเนี่ยมันสูงท่านผู้ชมดูนะคือขนาดถนนนะที่คือถนนหลวงอ่ะยังสูงขนาดนี้ไล่ขอบข้างล่างเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็เห็นบอกว่าตอนช่วงที่คุณอนุทินเนี่ยนะขับรถตะลุยเนี่ยปรากฏว่าก็จะมีชาวบ้านออกมาโบกไม้โบกมือเป็นระยะเลยแล้วก็บางคนก็ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือก็เลยทำให้คุณอนุทินนะคะต้องตะโกนบอกเลยบอกว่าแล้วเดี๋ยวของเนี่ยจะทยอยมานะไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะลุยทุกรูปแบบใช่คืออ่างทองก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะพี่เด้งนะท่านผู้ชมนะที่ปีนี้คือท่วมหนักแล้วก็ท่วมนานโอ้โหถึงขนาดสสคุณกลวีคุณพลดอนี่ออกมาบอกเลยว่าแม่มันหนักมากหนักมากแล้วก็โจมตีก็นี่ไงพื้นที่ด้วยไงใช่พื้นที่ของภูมิใจไทยด้วยไงพื้นที่ภูมิใจไทยแล้วก็โจมตีเหมือนลักษณะว่าสทนชบริหารผิดพลาดอ่ะเอาง่ายๆถ้าท่วมต้องให้ท่วมเท่าเทียมกันนี่ก็นะนี่อ่ะนี้ไปต่อค่ะจากคุณอนุทินนะคะเราไปต่อกันที่คุณจุรินทร์กันบ้างค่ะคุณจุรินทร์เนี่ยถึงขนาดที่ว่าตอนนี้นี่ทำสารพัดรูปแบบนะโอ้ทำหมดตอนนี้ช่วงใกล้เลือกตั้งนี่โอ้ไม่ได้ต้องทำทุกอย่างคือเห็นภาพที่ไม่เคยได้เห็นนะท่านผู้ชมนี่ไปดูภาพของคุณจุรินทร์ปีนต้นมะพร้าวค่ะไม่เคยเห็นก็ได้เห็นงานนี้ครั้งนี้เห็นไหมคุณจุรินทร์บอกเลยบอกว่างานหนักเนี่ยวันนี้งานหนักต้องปีนตัดช่อดอกมะพร้าวนะคะน้ำหอมโชว์ที่บ้านแพ้วนะคะกว่าจะตัดได้เนี่ยเสียวแขนขาดหลังจากตัดก็ต้องเอากระบอกเนี่ยมารองวันนึงจะได้น้ำตาลสดนะคะ 1-2 ลิตรค่ะแล้วก็เอาไปทำน้ำตาลสดแล้วก็ไปแปรรูปด้วยไปแปรรูปบรรจุขวดสเตอริไลท์นะคะหรือว่าจะไปเคี่ยวทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมปึกก็คงจะเป็นเหมือนน้ำตาลปี๊บอะเนาะน้ำตาลปี๊บบอกว่าทำน้ำตาลน้ำมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยนะคะเอาไว้ทำแบบขนมทำอาหารก็ได้เป็นการเพิ่มความรวยคุณจุรินทร์บอกใช่ก็ขึ้นชื่อนะก็ไปตรงนี้ก็คือที่บ้านแพ้วบ้านแพ้วก็สมุทรสาครเนี่ยใช่แล้วก็แต่งตัวหล่อไปเลยนะแต่ปีนปีนต้นแบบปีนเขาก็ทำแบบต้นไม่ได้สูงบันไดอ่ะมีบันไดให้นิดหน่อยหรือว่ามีเก้าอี้ให้พอแบบต้นสูงท่านก็คงไม่ไหวไงใช่เพราะว่าแหมนี่ไม่ต้องแค่เฉพาะคุณจุรินทร์นะเห็นว่านักข่าวเขาไปปีนแล้วก็ถ่ายรูปกันเหมือนกันเพราะนักข่าวที่ตามพรรคประชาธิปัตย์ที่ตามคุณจุรินทร์ไปทำข่าวอ่ะคือช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งต้องทำไม่ได้ต้องทำให้เป็นหมดทุกอย่างใช่ว่างั้นเนี่ยนะนี่แต่นี่ปีนมะพร้าวเสร็จแล้วต้องทำอาหารหน่อยนี่หิวพอปีนมะพร้าวกลับดึกคุณจุรินทร์ก็กลับดึกแล้วก็บอกว่านี่แล้วก็มาโพสต์ว่าเนี่ยก็คือวันนี้กลับบ้านดึกอะแล้วก็เลยก็ต้องหิวแล้วก็ให้คนที่บ้านอะไปซื้อผักบุ้งมาจากหน้าปากซอยใช่แล้วแล้วก็มาผัดแบบสูตรเฉพาะของตัวเองเป็นผัดผักบุ้งสูตรใส่เรียกว่าคอหมูแล้วก็ใส่กะปินี่เป็นสูตรของตัวเองแล้วก็ผัดว่าไปก็เหมือนสูตรใต้ใช่ไหมสูตรภาคใต้ภาคใต้ก็จะผัดใส่กะปิแทนที่จะใส่เต้าเจี้ยวใช่ก็จะมีหลายสูตรแต่ว่า
ถ้าสูตรผัดใส่กะปินี่ต้องเอาผักบุ้งไทยพี่ถึงจะอร่อยแต่ถ้าเอาผักบุ้งจีนนี่จะใส่กะปินี่ไม่อร่อยผักบุ้งจีนนี่แล้วเนี่ยผักบุ้งไทยนี่ผักบุ้งไทยอันนี้คือผักบุ้งไทยแล้วก็คอหมูแล้วก็ผัดใส่กะปิถ้าเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยต้องใส่แบบกระเทียมพริกแล้วก็เต้าเจี้ยวมันจะไม่เข้ากันไปทำรายการอาหารเลยไหมเนี่ยโอ้นี่เดี๋ยวเราจะเปิดในช่วงใหม่เลยเดี๋ยวถ้าปีหน้ามีการเขย่ารายการนี่เดี๋ยวเราจะเพิ่มรายการเพราะว่าเนี่ยดูคุณจุรินทร์ผัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะฝีมือเรื่องเมนูอาหารสามทุ่มอ่ะคือกลับถึงบ้านสามทุ่มแล้วก็จะทำเสร็จก็ประมาณสี่อ่ะสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มนี้ยังไม่ได้กินเพราะว่าถ่ายก่อนอัพเฟซสี่ทุ่มสิบห้าไม่แต่ว่าแกบอกเลยบอกร้อน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 นี่ใช่บอกเลยเนี่ยไม่ได้เลยจุดสำคัญเลยนะของคุณจุรินทร์เนี่ยเมนูของท่านจุรินทร์เนี่ยทุกอย่างต้องกินแบบลวกปากต้องร้อนต้องกินแบบร้อนร้อนคือคุณจุลินไม่ได้เลยนะคะไม่ได้คือถ้าเกิดว่าใครรับคุณจุลินไปกินข้าวบ้านต้องเตรียมไมโครเวฟไปเลยนะแล้วอุ่นเอาให้ร้อนจี๋เลยคือคุณจุลินชอบทานอะไรแบบร้อนร้อนอนามัยไหมเนี่ยอนามัยจัดอ่ะคุณอย่างนั้นน่ะนี่ผมไม่ได้หาเรื่องนะถามจริงช่วงเวลาถ้าไปหาเสียงเนี่ยทีมงานของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องติดตู้ไมโครเวฟไปไหมใช่จริงมีคนก็บอกมาก็บอกว่าต้องเอาไมโครเวฟติดไว้เลยไม่งั้นไม่ได้นะอุ่นร้อนอุ่นร้อนก็เข้าใจกันนะนิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่เหลือบากกว่าแรงจากคุณจุรินทร์ค่ะเราไปต่อกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะน้ำตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะโอ้โหมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยสงสัยนะน้ำตรีสุชาติคงทำงานดึกอ่ะดึกคือดึกเลยนะเพราะว่าออกมาจากห้องเนี่ยนะคะเจอบรรดาทีมงานค่ะพวกเด็กๆที่เป็นทีมงานหน้าห้องเนี่ยเชียร์เสียงดังเลยตอนแรกน้ำตรีก็สงสัยว่าเชียร์อะไรกันเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นผู้ชมคงจะจำกันได้เขาแข่งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยนะคะที่อิงฟ้าเนี่ยร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยคือน้ำตรีก็เลยโอ้โหคือเชียร์ซะอย่างกับตัวเองเนี่ยเข้าประกวดเองอย่างนั้นน่ะแล้วก็บอกเลยบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยคงจะได้กำลังใจนะคะจากบรรดาเนี่ยเด็กๆหน้าห้องของน้ำตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันไปแบบเต็มเปี่ยมเลยนี่น้ำตรีโพสต์ไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าทีแรกเนี่ยก็นึกว่าเด็กๆหน้าห้องผมเนี่ยยืนมุงดูอะไรกันดึกดื่นมืดค่ำไม่กลับบ้านเชียร์เสียงดังลั่นมาถึงบางอ้อก็ตอนเห็นในจอนี่แหละมีนางงามกำลังยืนรอลุ้นมงด้วยใจระทึกผมขอแสดงความยินดีกับน้องอิงฟ้าวราหะคว้ารางวัลรองอันดับ1 Miss Grand International 2022ที่2บนเวทีเลยแต่เป็นที่1ในใจของคนไทยส่วนเด็กๆหน้าห้องที่กระทรวงเนี่ยถ้าอายุไม่เกินแล้วเนี่ยสัดส่วนหน้าตาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกองประกวดนะก็อยากจะส่งไปลุ้นมงกับเขาเหมือนกันเห็นอารมณ์แต่ละคนแล้วเหมือนกำลังจะคว้ามงกับสายสะพายมาสวมเองยังไงอย่างนั้นมีเอามือป้องปากด้วยท่านางงามเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศสบายๆหลังสะสางงานเสร็จรวมกลุ่มกันเชียร์นางงามกันต่อค่ำคืนที่ผ่านมาน้องอิงฟ้าน่าจะได้รับกำลังใจจากกระทรวงแรงงานไปล้นหลามเลยทีเดียวโอ้โหคงเชียร์กันสนุกอะเนี่ยคือถ้าอยู่คนเดียวนะดูที่บ้านมันไม่มันอะไรเงี้ยต้องเชียร์แบบเป็นกลุ่มมันถึงจะมันแล้วตอนนี้ประกวดนางงามนี่กลายเป็นเวทีหลักของประเทศไทยนะใช่ส่งออกเรื่องนางงามนะเนี่ยเป็นเจ้าของหลักไปแล้วอะมา 3-4 เวทีนี่อยู่ในกำมือเราหมดใช่คือเป็นอะไรที่ตอนนี้นะคนไทยให้ความสนใจกันเยอะเลยคือแข่งกับพวกบรรดาแฟนคลับของฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามได้เลยอ่ะเราก็ต้องนี่แหละคนสวยเราเยอะเมืองไทยอ่ะพี่ต้องส่งออกไปแต่ทำหน้ากันทั้งนั้นเลยนะสวยแบบทำอ่ะมาต่อค่ะไปต่อกันที่รัฐมนตรีวราวุธนี่รัฐมนตรีวราวุธนะท่านผู้ชมนะคือจะโชว์สารพัดความสามารถนะเรามาออกเนี่ยในแต่ละอาทิตย์นะอุ้ยสารพัดเลยเดี๋ยวทำนู่นทำนี่มีอะไรบ้างนะขี่จักรยานมีดำน้ำมีดำน้ำด้วยก่อนหน้านี้แล้วก็มีทำเดินป่าวันก่อนทำแพนเค้กหรือทำอะไรนั่นนะใช่ทำเครปใช่นี่คำนี้มาร้องเพลงร้องเพลงแต่ว่าจะเป็นร้องเพลงสไตล์แบบหนุ่มสุพรรณนะสไตล์หนุ่มสุพรรณเป็นไงไปฟังเลยค่ะดูสาวๆแม่ยกซะก่อนดิโอ้โหแฟนคลับท่านนี่หนักไปทางสวนะรุ่นเดอะเลยอ่ะรุ่นใหญ่แต่ว่า
เรื่องเอนเตอร์เทนเรื่องอะไรพวกนี้ลำตีวราวุฒิท่านเก่งเก่งทุกเรื่องต้องเก่งเลยต้องบอกโอ้โหเป็นระดับหัวหน้าพรรคแล้วนะใช่ใช่ระดับแคนดิเดตนายกนะประกาศตัวลุ้นนายกด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ยแหมมีลุ้นมีลุ้นแต่ว่าไงเนี่ยส่วนใหญ่ได้เป็นรัฐบาลทุกทีอ่ะสำหรับพรรคเนี้ยไม่เคยพลาดไม่ตกเก้าอี้พรรคที่เป็นฝ่ายค้านน้อยที่สุดใช่ใช่ต้องยกเลยนะถ้าเราจำได้นะผมจำไม่ได้เลยว่าฝ่ายชาติไทยเคยเป็นฝ่ายค้านกี่ครั้งคือน้อยอ่ะถึงเป็นก็น้อยน้อยจริงใช่น้อยมากอาจารย์รัฐมนตรีวราวุฒินะคะมาต่อกันที่นี่มาดูคู่ของพรรคภูมิใจไทยกันบ้างนะเราจะเห็นภาพภาพนี้นะคะภาพที่เดินเคียงคู่กันค่ะระหว่างคุณศักดิ์สยามและก็คุณไตรสุรีไตรสันนกุลนี่แหละค่ะก็มีน้องคนหนึ่งนะเขาเอาภาพเนี่ยมาลงเอาไว้เนี่ยแล้วขอโทษนะเห็นภาพคุณไตรสุรีแล้วเนี่ยดูตัวกระเปี๊ยกไปเลยอะเพราะว่าคุณศักดิ์สยามตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่คือท่านรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยท่านตัวใหญ่แล้วหุ่นดีสมาร์ทแต่ว่าที่ผมจะมาชมคือแหมเสื้อผ้าไทยนี่มันสวยจริงนะพี่เด้งนะดูเนี่ยเวลาท่านรัฐมนตรีใส่เนี่ยหรือว่าคุณรองกวางใส่นี่สวยสวยคือผ้าไทยผ้าแพผ้าไหมอะไรเนี่ยนี่แต่ว่ารองกวางเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าสวยทุกวันอังคารเลยอ๋อเหรอเพราะวันอังคารสื่อเยอะไม่วันอังคารก็จะเป็นวันนี้เห็นไหมชุดดูสิชุดผ้าไทยอ่ะชุดลายขอด้วยนะเห็นไหมผ้าลายขอด้วยอ่ะเพราะงามซะคือวันอังคารต้องแถลงข่าวด้วยไงต้องออกจอใช่ต้องออกจอแล้วภาพมันต้องใช้ไงภาพมันวันหนึ่งวันขอสวยหน่อยแล้วก็แต่ว่าจะมีชุดสวยตลอดใช่แต่ว่าก็โอเคเพราะว่าเอาผ้าไทยมาคุณรัชดาก็เหมือนกันนะลองทั้งสามคนอะใช่แล้วและนี่ดูท่าทางจะแวะไปอังกฤษนะเนี่ยและแอบไปขึ้นเอาไว้ในสตอรี่อ่ะคือเป็นภาพในสตอรี่นะคะของ Facebook นะท่านผู้ชมนะสำหรับคุณไตรสุรีเนี่ยแวะไปอังกฤษแล้วตอนนี้หลายคนค่ะไปอยู่ที่อังกฤษยังใส่สงสัยคงจะไปเดินชนกันอยู่แถวนั้นนะพวกบรรดานักการเมืองอ่ะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอช่วงของคุณธนากรกันเรื่องที่อังกฤษนี่แหละโอ้ไปรู้เรื่องเด็ดมาจากเรื่องของคุณไตรสุรีเนี่ยนะคะก็มาต่อที่คุณนุ้งอิงกันบ้างโอ้โหไปร่วมงานอะไรนะเขาเรียกงานอะไรนะดีวารีดีวารีเนี่ยก็เหมือนเป็นงานงานคนเป็นงานเทศกาลของคนเชื้อสายอินเดียเขาก็จะมีงานเนี่ยทั่วโลกเลยแล้วก็สำหรับประเทศไทยนะคะก็จัดขึ้นเมื่อช่วงวันที่21ถึง23ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าทางคุณนุ้งอิงเนี่ยจัดเต็มมากโอ้โหใส่ซาลีใส่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนคนอินเดียเลยอยากจะรู้เลยนะเนี่ยชุดใหญ่เลยเนี่ยไม่ว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงในการแต่งชุดเนี้ยไปร่วมงานเนี่ยแล้วคือไม่ได้ไปคนเดียวนะคุณนุ้งอิงไปเนี่ยก็แกนนำพรรคก็ไปคุณประเสริฐจันทระลวงทองซึ่งตอนนี้ตัวติดเลยบอกง่ายๆว่าตอนนี้ตัวติดกับคุณนุ้งอิงเลยเพราะว่าสงสัยคุณหญิงพจมานคงให้มาตามเพราะว่าไปไหนก็ไปด้วยเลยแล้วก็มีประธานเนี่ยก็มีคุณพวงเพชรคงเพชรเจ๊แจ๋งก็ไปด้วยแล้วก็มีสสกรุงเทพอะไรพวกนี้ก็ไปกันหลายคนคือไปชุดใหญ่อ่ะที่เดี๋ยวนี้เขาใช้สับเลยนะไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่แน่นะแต่โอ้โหเนี่ยไปเต็มเลยนี่ไปกันก็ถึงบอกว่าหูชุดเขาแบบคืออยากรู้มากเลยว่าคุณนุ้งอิงใช้เวลากี่ชั่วโมงในการแต่งชุดเนี้ยคือนอกเหนือจะไปร่วมงานแล้วก็ใส่ชุดสาลีแล้วนะยังทานเขาเรียกอะไรนะหัดกินของอินเดียนี่นี่หัดทานของอินเดียมันไม่ได้สิพี่ตอนนี้ต้องทำหมดไงไปไหนแกไปหมดนะสังเกตเลยคุณนุ้งอิงเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าอีเวนต์อะไรนี่แกไปเกี้ยงเลยนะสัปดาห์หนังสือก็ไปไปขายหนังสือพ่ออ้าวไม่ได้สิหนังสือพ่อว่างขายนี่มานี้ก็ไปแม่ก็อย่างว่านะช่วงนี้แหละหาเสียก็ต้องไปทุกที่อ่ะต้องไปทุกที่นะพี่นะหวังโกยคะแนนไปหมดคนเลยนะอินเดียในไทยยังไงแล้วก็ยกทีมไปกันเลยโอ้แต่งตัวค่าเช่าชุดน่าจะหลายอยู่นะค่าเช่าชุดนี่แกของซื้อดูสิพี่ดูถูกกันชัดๆเลยไปเช่าชุดอะไรซื้อเลยเหรอโอ้ระดับนี้แล้วต้องซื้อจะไปใส่ซ้ำมืออื่นได้ไงนี่ก็ไปเห็นไหมเขาไปกันทั้งเซตแหละเขาไปกันทั้งเซตแหละเนี่ยไปเลยอ่ะมาต่อนี่ไหนๆเมาส์ถึงคุณนุ้งอิงแล้วนะก็ต้องเมาส์เรื่องการลงพื้นที่เนี่ยนะคะไปดูน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างเนี่ยไปพร้อมกันกับเนี่ยคุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคนั่นนะคะคือไปงานนี้เนี่ยนะคะในเพจ Facebook ค่ะหมอชลน่านแฟนคลับไม่มีดราม่าเนี่ยเขาก็ออกมาล้อค่ะล้อคุณหมอชลน่านแล้วก็ล้อคุณนุ้งอิงคือล้อคุณหมอชลน่านเนี่ยบอกว่าคุณหมอชลน่านเนี่ยจะเป็นคนที่แบบชอบเซลฟี่
และงานนี้ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะโดนคุณหมอชลน่านเนี่ยแกงบ้างแล้วก็ยังล้อเลียนเนี่ยเห็นไหมภาพใส่แว่นดำไงเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยร้อนมากคือร้อนขนาดที่ว่าพวกบรรดานักข่าวเนี่ยเอาผ้าขาวม้าเนี่ยคลุมหัวเลยอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ผ้าขาวม้าเนี่ยคลุมหัวแต่สังเกตคุณอุ้งอิงนะคุณอุ้งอิงต่อให้แดดร้อนต่อให้อะไรยังไงก็ตามเนี่ยหน้าเป๊ะมากใช่ใช่ดูสิเขาบอกว่าในนี้เขาล้อไว้นะนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะล้อไว้เลยเนี่ยในเนี้ยก็จะบอกแบบโอ้โหสำหรับคุณนุ้งอิงเนี่ยบลัชออนแก้มแดงตลอดสดใสเสมอร้อนแค่ไหนก็ใจสู้คือปกติเนี่ยบางทีมันต้องมีเยิ้มเย้มอะไรบ้างใช่ไหมสำหรับผู้หญิงอ่ะนี่ไม่เลยแสดงว่าจัดมานี้หน้าแน่นมากคือหน้าแน่นไม่เขาเรียกเครื่องสำอางระดับชั้นหนึ่งอ๋อระดับชั้นหนึ่งไม่มีเลอะไม่มีย้วยไม่มีซึมไม่มีแบบนั่นเลยนะแม่ก็โอเคละอ่ะได้เวลาต้องพักแล้วท่านผู้ชมคะสำหรับเบรกแรกว่ากันเท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะคะในเบรกหน้าเบรกที่2ค่ะ